ตั้งดิฟฟี่248 STMC ครับผมติดกาวเสร็จเรียบร้อยครับรอติดตั้งเข้าในรถนะครับหน้ามืดเท่าแท้เลยนะครับเกจตัวนี้หาที่ไว้กล่องไม่ได้เลยครับเดนมิชั่นคันนี้หลังเกจแน่นมากเลยครับสงสัยต้องเอาไว้ฝั่งนู้นแล้วล่ะครับกว่าจะแย่สายข้ามฝั่งมาได้นะครับแน่นมากๆเลยครับเดนมิชั่นเดี๋ยวต่อไปก็เสียบปลั๊กเข้ากล่องครับหลายเส้นอยู่ครับเส้นนี้สาย DC ไฟเข้ากล่องเส้นนี้อะไรนะเส้นนี้มิเตอร์ไปเกจครับเส้นนี้รีโมทรีโมทเก่าโอ้โหเส้นนี้สายรอบครับเทมครับเส้นนี้ก็แวกข้ามเส้นอื่นก็ไม่ต้องต่อครับเดี๋ยวกล่องมันสร้างค่าหลอกมันเองครับเสร็จแล้วก็เก็บสายเดี๋ยวผมจะได้ไปยึดกล่องต่อครับปิดรีโมทเก็บสายเสร็จเรียบร้อยครับผมยึดกล่องเสร็จแล้วกล่องอยู่ใต้นี้ครับผมมีอะไรก็แกะมาเซอร์วิสได้เลยครับติดกาว 3M ให้แล้วเรียบร้อยลึบๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปเก็บสายฝั่งนู้นต่อครับเหลือไม่กี่เส้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับทางนี้กำลังเดินสายวอเตอร์เทมครับเก็บสายใส่กระดูกงูให้ทุกคันเลยแล้วครับต่อยังแล้วไปทำในรถต่อดีกว่าครับเสร็จแล้วครับวอเตอร์เทมครับเป็นไงครับงานเก็บสายโอเคไหมครับแบบนี้สายเวคคัมใช้เป็นสายของแซมโก้นะครับผมไฟสว่างสว่างออร่าจัดเลยครับผมไฟคมมากครับไฟเข็มสว่างเต็มแท่งเลยนะครับเหมือนแท้นะเหมือนมากอะที่ผมดูมาเหมือนที่สุดแล้วครับตัวนี้มันก็สมราคามันอยู่ครับดิเมนชั่นคันนี้รอบขึ้นตรงขึ้นนิ่งนะครับไม่สั่นนะครับส่วนออยเทมออยเพสก็เป็นค่าหลอกครับออยเพสนี่จะกระดิกตามแวคคัมนะครับส่วนไฟหลีผมก็ต่อให้นะครับเปิดไฟหลีก็ไฟดับลงมาครับไม่แยงตาแน่นอนครับนี่ก็ตั้งค่าพีครับวันรอบอยู่ประมาณ 6,000 ก็พอครับตัวอื่นก็ค่าสแตนดาร์ดครับไม่มีอะไรมากเกจ 248ST ก็ลูกเล่นเหมือนของแท้เลยนะครับบันทึกได้3นาทีครับเวลาเราขับเราก็ไม่ต้องดูครับมาเรียกดูทีหลังได้ครับอันนี้ก็ดูพีสูงสุดที่รถเคยทำไว้ครับผมนี่ก็ดับไฟกลางวันกลางคืนแยกกันครับ5ระดับนี่ก็เรียกดูที่เราบันทึกไว้นะครับตะกี้นะครับบันทึกได้3นาทีนะครับแล้วก็ก่อเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยส่วนรีโมทก็ไฟจะขึ้นเฉพาะตอนเปิดไฟหลีนะครับกลางวันก็จะไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้หลายสีมากนะครับผสมสีเองนะครับ3แม่สีแต่ถ้าไม่มี ZD มันตั้งยากอะครับเราต้องสุ่มเอาเลยครับถ้าไม่มี ZD อ่ะถ้ามี ZD ก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่แม่สีไหนแล้วนะครับมันก็จะไม่มั่วครับมันผสมง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มี ZD ก็ต้องเดาๆเอาแบบเนี้ยครับส่วนใครที่ตั้งไปแล้วแล้ววนกลับมาสีฟ้าเหมือนเดิมไม่ได้ก็มีปุ่มรีสตาร์ทครับกดซ้ายสุดค้างครับมันจะรีกลับมาเป็นสีฟ้าเป็นสีค่าเริ่มต้นนะครับ
ยังไงก็ฝากร้านด้วยครับตั้งช็อปรามินทากิโล8ซอยฟุตบอล27แยก33ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ